ปิดเครื่องทีไรปิดไม่ได้สักทีปิดเครื่องปุ๊บขึ้นโหมดบิสบี้แบบนี้มีวิธีไปดูกันเลยครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หนึ่งด้วยนะครับแล้วพบกันในคลิปนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับสำหรับคนที่ใช้ Samsung รุ่นใหม่ๆนะปัจจุบันนี้นะครับในเครื่องสาธิตตัวนี้ของหนึ่งจะเป็นเครื่อง Samsung A51 นะครับเวลาเราจะปิดเครื่องปกติเราจะกดปุ่มปิดเครื่องค้างไว้พอกดปุ่มปิดเครื่องค้างไว้มันขึ้นตัวนี้ครับ Bisbee ขึ้นแบบนี้นะครับดังนั้นมันจะต้องมีวิธีการปิดเครื่องอีกแบบนึงนะครับใน Samsung รุ่นใหม่ๆนะครับก็ให้ทำดังต่อไปนี้ครับขั้นตอนแรกให้เราปัดหน้าจอลงมาครับแล้วเราจะเห็นปุ่มปิดเครื่องอยู่มุมขวาอยู่ข้างๆกับปุ่มฟันเฟืองครับกดไปเราก็จะสามารถปิดเครื่องได้นะครับอันนี้เป็นวิธีการปิดเครื่องนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราอยากจะปิดเครื่องแบบเดิมก็คือกดปุ่มปิดเครื่องค้างไว้แล้วมันขึ้นเมนูแบบนี้ให้เราเลยให้เราทำดังต่อไปนี้ครับมาที่ด้านล่างครับจะมีคำว่าการตั้งค่าปุ่มด้านข้างอยู่ตรงนี้ครับกดเข้าไปพอกดเข้ามานะครับในการตั้งค่าปุ่มด้านข้างนี้นะครับเราสามารถที่จะกำหนดได้นะครับว่าปุ่มปิดเครื่องตัวนี้จะให้เป็นปุ่มปิดเครื่องหรือเป็นปุ่มบิสบี้นะครับซึ่งสาเหตุที่เราไม่สามารถปิดเครื่องได้ด้วยวิธีการกดปุ่มแบบนี้ก็เพราะว่ามันถูกตั้งค่าไว้ที่ตัวนี้ครับปุ่มบิสบี้ตัวนี้ครับมันถูกตั้งค่าไว้เห็นไหมครับดังนั้นให้เรามากดเลือกตัวนี้ครับเมนูปิดเครื่องตามนี้นะครับเมื่อเลือกตามนี้เสร็จกดออกมาได้เลยครับกดออกมาได้เลยนะครับพอออกมาเสร็จแล้วนะครับทีนี้เราจะปิดเครื่องกดค้างไว้เราก็จะเห็นเมนูฟังก์ชันในการปิดเครื่องตามปกติที่เราเคยใช้กันแล้วนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับอันนี้ในส่วนของการปิดเครื่องแล้วนะครับเดี๋ยวหนึ่งจะมาบอกวิธีนอกเหนือจากนั้นอีกนะครับเราสามารถตั้งปุ่มตัวนี้ให้มันเป็นปุ่มฟังก์ชันการใช้งานอื่นๆได้อีกนะครับซึ่งทำดังต่อไปนี้ครับไปที่การตั้งค่าปุ่มด้านข้างแล้วให้เราไปตรงนี้ครับมันจะมีคำว่ากด2ครั้งตรงนี้ครับโยกสวิตช์เปิดพอโยกเปิดปุ๊บเราจะเห็นเมนูต่างๆเพิ่มขึ้นอีกมากมายนะครับดังนั้นเราก็จะมาเลือกเมนูฟังก์ชันต่างๆเหล่านี้เพื่อทำให้ปุ่มปิดเครื่องนี้มันมีฟังก์ชันการใช้งานที่เหมาะสมกับเราให้ทำดังต่อไปนี้ครับในที่นี้เราอยากเปิดกล้องเราก็กดเลือกเปิดกล้องแบบด่วนตามนี้นะครับแต่ในแถบด้านล่างนะครับเขาบอกไว้ว่าถ้าคุณกดค้างไว้เมนูปิดเครื่องจะยังอยู่ก็จะเป็นแบบนี้นะครับตัวนี้กดปุ่ม2ครั้งนะครับเราจะได้ฟังก์ชันตัวนี้เพิ่มขึ้นมานะครับกดออกไปครับถ้าเราอยากจะถ่ายภาพนะครับกดปุ่มปิดเครื่องตัวนี้ครับ2ครั้งจะเข้าโหมดถ่ายภาพทันทีกดออกไปครับแต่ถ้าเราอยากจะปิดเครื่องกดปุ่มค้างไว้เมนูปิดเครื่องจะเพิ่มขึ้นมาเห็นไหมครับนะครับอันนี้เป็นในลักษณะของการเปิดเข้ากล้องได้นะครับกด2ครั้งยังมีอีกครับเราอยากจะเปลี่ยนเป็นกด2ครั้งเป็นการเข้าแอปที่เราเข้าใช้งานบ่อยๆนะครับทำตามนี้ครับไปที่การตั้งค่าปุ่มด้านข้างไปที่ตัวนี้ครับเปิดแอปกดติ๊กที่เปิดแอปแล้วมันจะมีรูปฟันเฟืองอยู่ตรงนี้ครับกดไปที่รูปฟันเฟืองไปเลือกแอปที่เราต้องการจะเปิดแอปตัวไหนเราใช้งานบ่อยๆเราก็ไปเลือกได้เลยนะครับเอาในที่นี้นะครับ1จะไปเลือกแอป LINE ก็กดไปที่ LINE นะครับตอนนี้ LINE มาอยู่ที่แอปตรงนี้แล้วนะครับแล้วก็ติ๊กตำแหน่งนี้แล้วนะครับเมื่อได้ตามนี้แล้วนะครับกดออกไปครับกดปุ่มนี้2ครั้งก็จะเข้า LINE ทันทีเห็นไหมครับถ้ากดปุ่มปิดค้างไว้ก็จะเข้าเมนูในการปิดเครื่องเห็นไหมครับเพียงเท่านี้เราก็สามารถปิดเครื่องได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับ
ครู1สอนดีติดตามเทคนิคดีๆได้ใน1โมบายมวกเหล็กบน channel ของ YouTube นะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์คลิปดีๆมีสาระด้วยนะครับสวัสดีครับ